สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับวันนี้เรามาลงสีเบบี้ชาร์กที่เราวาดค้างกันไว้จากคลิปที่แล้วกันเลยมาเริ่มจากสีเหลืองครับผมไล่ลงไปเลยจากหน้าผากเนาะไปถึงลำตัวค่อยๆไล่ลงไปเว้นเงาในส่วนที่เป็นหน้าผากครับนิดนึงเป็นเงาสะท้อนสีขาวนอกนั้นก็ค่อยๆไล่ไปและสีที่ใช้นะครับพี่ก็ใช้สีโคปิกเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมที่ย้ำกันทุกคลิปแล้วน้องๆมีสีอื่นที่ใช้อยู่แล้วสีน้ำสีเทียนอะไรเงี้ยก็ใช้สีเดิมแหละไม่ต้องซื้อใหม่หรอกเป็นเงาสะท้อนตรงหลังนิดนึงนะครับเป็นขาวๆคลิปด้านบนก็เหมือนกันต่อที่หางครับผมเป็นเงาไว้ด้วยมาที่ท้องครับผมท้องเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ลงเงาเป็นสีฟ้าอ่อนอะไรที่โดนบังก็ใส่ไปอะไรที่อยู่ใต้หน่อยแสงถึงน้อยหน่อยก็ลงไปใต้ขีดใต้พุงนะครับก็ลงเงาในส่วนที่เป็นสีเหลืองพี่ใช้สีน้ำตาลอ่อนนะครับผมเหมือนเดิมเลยอะไรที่โดนแสงน้อยอะไรที่โดนบังใต้ขีดใต้หางขอบตาใต้เหงือกค่อยๆลงไปครับผมประมาณนี้นะครับมีพิชากด้านข้างต่อกันที่ด้านหน้าตรงเริ่มจากครีมด้านบนก่อนเป็นขาวไว้ด้วยด้านข้างซ้ายแล้วก็ขวาต่อกันที่หน้าครับผมเป็นเงาตรงหน้าผากแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาเลยครับรูปนี้ดีนะครับใช้สีไม่เปลืองดีใช้ไม่กี่สีเองแต่ก็ดูน่ารักนะใกล้แล้วใกล้แล้วต่อกันที่หางครับผมลงเหมือนกันเลยเป็นเงาไว้นิดนึงผมดำในส่วนที่เป็นปากครับผมปากด้านในเนาะให้ดำปึ๊ดไปเลยต่อที่ท้องครับผมสีขาวลงเงาเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนเดิมประมาณนี้ลงเงาในส่วนที่เป็นสีเหลืองครับผมและสีน้ำตาลอ่อนเหมือนเดิมเนาะเงือกขอบตาหน้าด้านข้างครีบซ้ายครีบขวาหางค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับผมนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆและสุดท้ายแก้มแดงๆน่ารักน่ารักของเราประมาณนี้นะครับเบบี้ชาร์กของเราน่ารักใช่ปะล่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพี่จะมีคลิปใหม่ๆลงให้ดูกันทุกวันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ